จะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีจะลงมือทำอะไรก็ทำให้แฮปปี้เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกินกันให้เต็มที่จะกินจะกินจะกินมีให้กินทั้งเป็นฉันเข้ามาสั่งมาลังฉันมาช่วยชิมตามสบายไม่ห่วงแต่เราช่วยให้ยินเข้ามาสั่งมาลังฉันมาช่วยชิมตามสบายไม่ห่วงแต่ฉันนี่มาช่วยชิมผมบอกแล้วนะทรัฟเฟิลเฟรมเบอร์เบอร์เกอร์เนี่ยเป็นอาหารที่ติดไฟง่ายที่สุดแต่ถ้าหากมันแตกกับชิ้นอื่นเข้าแล้วก็ระเบิดตูมครัวพังหมดโทษทีชาวเดอร์ครัวพังเลยเหรอฮะไม่ต้องห่วงมันแค่ภาพวาดแต่มันช้าเกินไปแล้วขอสักหน่อยเถอะหยุดนะชาวเดอร์ระเบิดเปรี้ยงน่ะลืมแล้วหรือไงผมลืมไปแย่จังเอาแล้วนะตั้งใจดูนะก่อนอื่นใส่ซอสแล้วก็ใส่เบคอนหอมใหญ่แล้วเองก็ชอบเป็นพ่อครูฝึกหัดของมุ่งนะแต่ว่าเขาน่าหน้าเบื่อหน้าเบื่อเบื่อหน้าเบื่อฮะอะไรนะโอ้ฉันรักคุณพ่อขอให้ทั้งสองเป็นสามีและภรรยาจูบเฟรมเบอร์เกอร์ได้เจ้าเด้อเธอจับมันแล้วเหลังจากคืนนั้นชาวเดอร์ฉันคิดว่าเราต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะเธอต้องทำตัวให้เหมือนพ่อครัวที่มีความรับผิดชอบหน่อยนะวันหนึ่งฉันก็ต้องเลิกหรือถูกเธอฆ่าตายแล้วเธอก็จะเป็นพ่อครัวใหญ่และฉันก็อยากเห็นเธอพร้อมก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมเนี่ยชาวเดอร์แต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้น่ะเกี่ยวกับการที่ผมเป็นพ่อครัวฝึกหัดนี่ฮะถ้าไม่ให้เป็นพ่อครัวฝึกหัดผมไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรู้จักคุณคือเหตุผลของผมนะและถ้าไม่มีเหตุผลแล้วผมก็จะไม่มีเหตุผลคุณไม่เข้าใจเหรอผมรักคุณแต่ไม่ใช่ความรักธรรมดาด้วยมันเป็นความรักที่ขาดสอนและผิดปกติไม่เหมือนใครเสียงอะไรน่ะเอาคือว่าผมเป็นหมอจ๋าบล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 าเข้าใจหรือยังล่ะชาวเดอร์ว่าเธอจะเป็นพ่อครัวฝึกหัดตลอดไปไม่ได้มาเจน่าเรากอดกันหน่อยนะไม่ผมจะไม่มีวันโตไม่มีวันทำงั้นไม่ได้นะผมทำใจเอาไว้แล้วล่ะทำเป็นหางเปียด้วยฉันคือสมองที่ถักเป็นเปียของชาวเดอร์เชฟฝึกงานที่ดีที่สุดฉันไม่พร้อมเป็นมือหนึ่งเรามีเชฟมากมายที่มาสิปันที่มาสิปันฉันไม่พร้อมเป็นเชฟใหญ่ถ้าเป็นคงไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ช่วยของมุงดาวฉันไม่พร้อมเป็นเชฟเป็นผู้ช่วยดีกว่ามีอาหารมากมายฉันเก็บไว้ในลังของฉันวันหนึ่งเราจะทำรังด้วยกันนะฉันไม่ใช่แฟนเธอเค้กสเต็กเลโก้พิซซ่าที่มีหน้าองุ่นฉันชอบงานที่นี่พอเถอะชาวเดอร์ฉันทนฟังเพลงของนายไม่ไหวแล้วนะว่าแต่ฉันโผล่มาในละครเพลงได้อย่างไรเนี่ยฉันไม่ได้เงินแต่ถึงแม้ว่าฉันได้
ฉันอยากเป็นแค่เชฟผู้ช่วย20ปีต่อมาแล้วเราจะทำเฟรมเบเกอร์ให้เสร็จเลยดีไหมฮะมุงชาวเดอร์เราทำเสร็จไปตั้ง20ปีแล้วนะดูผมสิตัวผมเป็นอะไรไปเนี่ยเธอร้องเพลงจนไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วล่ะสิเนี่ยฮะแต่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยนะกูบี้ดูคุณไม่ฟังเพลงผมเลยเหรอเออนี่ฉันเองก็ทนฟังมาตั้ง20ปีแล้วนะแต่วันนี้นะคือวันที่ฉันอยากบอกเธอเอาไว้แล้วไงเราจากเกษียณแล้วมันได้เวลาแล้วใช่ทรัฟเฟอร์ผู้น่าสงสารก็ทำงานจนนิ้วหลุดหมดแล้วตายจริงเธอไม่ได้แค่รั้งเราเอาไว้เท่านั้นนะเพราะว่าเธอไม่ได้โตสักทีหนึ่งชนิดเซลเลยต้องหาใครสักคนมาฟังเขาบ่นเรื่องเธอใครสักคนที่พร้อมจะฟังด้วยใจที่เปิดกว้างชนิดเซลแต่งงานกับเอ็นไดฟ์เหรอ